สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสําหรับนักปกครองท้องที่ครับและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับครั้งที่5ที่เราจะพบเจอกันนะครับสําหรับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยการศึกษาที่ 13, 14และ15นะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับสท่านมาร่วมบรรยายในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ สวัสดีค่ะท่านครับท่านที่2นะครับท่านดรชูเกียรติมุทากานครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์คังกรครับสวัสดีครับครับในหน่วยที่13นะครับขอเริ่มต้นเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็เป็นหน่วยของการดําเนินคดีแพ่งนะครับ สำหรับหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าการดำเนินคดีแพ่งเนี่ยกระบวนการมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อให้ง่ายกับนักศึกษานะคะนักศึกษาลองดู powerpoint นะคะที่อาจารย์อ่าถ้านอาจารย์คะอันนี้คือเป็นภาพรวมของ powerpoint นะคะในการดำเนินคดีแพ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่า กระบวนการที่อาจารย์เขียนมาในในชาร์ตนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีสิทธินะคะเสนอคดีแพ่งนะคะคอ่าบุคคลที่มีสิทธิในการเสนอคดีแพ่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าอ่าก็คือบุคคลที่มีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหรือบุคคลต้องการใช้สิทธิทางศาลนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่ง นะพอเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะก็คือกระบวนการพิจารณาคดีนะก็จะมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆนะคะพอมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กระบวนการของศาลชัน้นต้นนะคะตามชาี่ที่นักศึกษาเห็นกระบวนการของศาลชัน้นต้นเนี่ยนะคะก็จะแยกออกเป็น2แบบ ก็คือ1น,นะคะวิธีพิจารณาสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปนั่นเองนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือวิธีพิจารณาวิสามัญวิสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาที่อาจจะมีความแตกต่างจากวิธีพิจารณาสามัญทั่วๆไปนั่นเองนะคะ,ะซึ่งเรามาดูในส่วนของภาพรวมของวิธีพิจารณาสามัญก่อน นะคะในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยเมื่อผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพง่งนะยื่นคําฟ้องหรือคําร้องขอแล้วนะคะกะ็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะ,ะก็จะมีการยื่นคําให้การนะคะมีการยื่นคำให้การนะะมีการชี้สองสถานเข้าสู่กระบวนการสืบพยานการพิจารณาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของศาลที่ทําคําสั่งคําพิพากษาอาจารย์ครับตรงนี้<ถ>ผมขอถามนิดนึงครับ การเสนอคดีแพ่งที่ตาม powerpoint ของอาจารย์นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งล่ะนักศึกษาต้องรู้ก็คืออันนี้มันพูดถึงคดีแพ่งเท่านั้นช่เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไม่คิดถึงอาญาแล้วใช่นะคะอันที่สองเสนอคดีแพ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือใช้มาตรา55ว่ามันจะต้องเป็นบุคคลถึงจะมีสิทธิ์เสนอได้ใช่แล้วบุคคลในที่นี้ก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยื่นเสนอต่อศาลใช่แล้วค่ะโอเคะะครับผมก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นตน้นนะคะซึ่งเดีายที่บอกว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็อาจจะมีวิธีพิจารณาสองแบบสามัญน,นะคะกับวิสามัญโอเคก็ต้องด<น>ู<น>ว่าคดีของเราเนี่ยจะเข้าเป็นแบบปกติ<ช>เป็นแบบสามัญหรือว่าจะเข้ารูปแบบพิเศษหน่อยเป็นวิสามัญใช่ค่ะนะคะครับพอยื่นคําฟ้องอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีการยื่นฟ้อง ยื่นคาให้การและศาลก็พิจารณาะนะครับะะอพอพิจารณาแล้วก็คือจะเข้าสู่ก็คือมีการทำำําคาําพิพากษานะคะนักศึกษาลองกลับไปดูดูชาร์ตเหมือนเดิมนะคะพอมีการทำำําคําพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีถ้ากรณีที่คู่ความนะคะไม่พอใจในคําพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือสามารถอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นได้นะแต่ทางนี้ก็คือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแหละ ะะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันทีหลังนะคะเมืม่อศารอุทธรมีคําสั่งคำพิพากษาแล้วก็เหมือนกันสามารถดีกาได้คู่ความที่ไม่พอใจนะคะคแต่ขแ,แต่การดีกาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกว่าการดีกาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะถ้าเป็นช่วงที่ยื่นฟ้องคดีนะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพศ2558เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการดีกาอีกแบบหนึ่ง นะคะ <S <S <ừ> กฎหมายมีการเปลี่ยนหลักแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ลงในรายละเอียดอีกทีหนึง่งนะคะทีนี้ค่ะพอมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเป็นการรับรองสิทธิหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็โจท์เนี่ยสามารถนําคําพิพากษาหรือค<ๆ>ําสั่งของศาลไปดาเนินการดาเนินการตามสิทธิได้โดยไม่ต้องมีการบังคับคดีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่ง เป็นการบังคับจำเลยหรือลูกหนี้ตามกร,รมพิภากษานะคะกรณีนี้เนี่ยก็คือต้องมีการบังคับคดีเข้ามานั่นเองอนะคะอันนี้คือเป็นเป็นภาพรวมกว้างๆสําสหรับวิธีพิจารณาสามัญน,นะคะส่วนอีกประเภทหนึง่งวิธีพิจารณาวิสามัญน,นะคะก็จะมีคดีอยู่ประมาณ4-5แบบ,บนะคะก็คือคดีมโนสาเรคดีไม่มีข้อยุ่งยาก การพิจารณาคดีโดยขาดนัดการอนุญาโตตุลาการแล้วก็การคำาเนินดดำเนินคดีแบบกลุ่มแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าผมมั่นใจว่าตอนนี้นักศึษาอาจจะสงสัยว่าคดีมโนสาเรคืออะไรคดีไม่มีข้อยุ่งยากแบบไหนเรียกว่าไม่มีข้อยุ่งยากค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เอ๊ะเราจะเข้าสู่กระบวนการคดีทั่วไปหรือว่าคดีมโนสาเรนะคะเข้าใจว่าคํานี้คนทั่ว,วไปอาจจะงงแหละ นะคะอ่านะคะทีนี้นะคะนักศึกษาเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปก่อนนะคะอ่านักศึกษาลองดออู powerpoint นะคะที่อาจารย์อ่านะคะอันนี้เป็นทั่วไปนะอาจารย์ก็จะแบ่งขั้นตอนนะคะประมาณ5ขั้นนะคะการเสนอคดีต่อศาลเป็นยังไงนะคะเมื่อเสนอเสนอคดีต่อศาลแล้วสู่ศาลชั้นต้นมีวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอย่างไร,รนะคะถ้า คู่ความไม่พอใจเข้าสู่การอุทธร์อย่างไรคู่ความไม่พอใจอีกไปดีกาอย่างไร,รนะคะจนถึงการบังคับคดีเลยนี่คือนี่คือเป็นเป็นบุลเลตที่นักศึกษาควรจะทราบในแต่เรื่องนะคะเรามาเข้าสู่อันแรกค่ะการเสนอคดีต่อศาลอย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษย์บอกนะคะหลักเกณฑ์การเสนอคดีต่อศาลอยู่ในมาตรา55รนะคะในมาตรา55บอกว่า เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลพอมีคําว่าหรือนั่นแปลว่าการที่จะเสนอคดีเนี่ยนะมี2แบบแล้วอาจารย์รนะคะ,ะก็คือกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคดีมีข้อพิพาท นะคะเพราะเป็นคดีมีข้อพิพาทเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเวลาเสนอคดีจะต้องทำเป็นคําฟ้องครับผมนะคะ<อ>แต่<อ>ถ้าขยายความนิดนึงถ้าเป็นคําฟ้องมีข้อพิพาทก็เช่นผมกู้ยืมเงินอาจารย์แล้วผมไม่คืน อาจารย์ก็เรียกสัญญาคู่มาฟ้องอันนี้มีข้อพิพาทกันใช่ค่ะถูกไหมครับก็เวลาเสนอคดีต่อศาลอาจารย์ต้องฟ้องผมเนอะผมไม่คืนใช่ถ้าอาจารย์จะเสนอคดีต่อศาลก็ต้องทําเป็นทาฟ้องนะคะโอเคครับนะคะถัดมานะคะลองดู PowerPoint ต่อเลยนะคะหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะบุคคลใดเนี่ยจะต้องใช้สิทธิทางศาลก็คือ กรณีนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่ได้มีการโต้ย้งสิทธิแหละอย่างที่ท่านอาจารย์บอกถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะเ,เป็นคนให้กู้มีสิทธิที่จะทวงเงินคืนคแต่อาจารย์ไม่คืนก็ถูกโต้ย้งสิทธิอันนี้เป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะคแต่ถ้าเอาใหมออ่อาจารย์พงศิษฐ์จะยกมรดกให้อาจารย์สายแบบนี้นะคะอันนี้ก็ก็คือขอ,อตั้งอ่า เรารยรเป็นผู้รับมรดกผู้รับมรดกขอตั้งผู้อนุบาลค่ะอย่างนี้เนี่ยเป็นใช้สิทธิ์แบบคดีไม่มีข้อพิพาทใช่คือไม่ได้พิพาทกับใครแหละแต่ขอใช้สิทธิ์ทางศาลอยู่ดีเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นคนอนุบาลหรือเป็นผู้พิทักษ์นั่นแหละค่ะคนสมือนไร้ความสามารถแบบนี้ไม่ได้ลองขอต่อศาลโอเคนะคะอ่านศึกษาดูว่า powerpoint แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเวลาเราจะ ออยื่นต่อศาลเขาจะทำเป็นคำร้องขอนะคะคำร้องขอเนี่ยผู้รอผู้ผู้ที่ยื่นเขาเรียกว่าผู้ร้องอนะคะแต่ถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทมันไม่ใช่ผู้ร้องและจะเป็นโจทก์กับจำเลยแทนนะคะ,ะทีนี้มาดูว่าคู่ความนะคะคู่ความในคดีคือบุคคลที่ยื่น ในในกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าในคดีเนี่ยใครบ้างที่ถือว่าเป็นคู่ความซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมมั่นใจว่าคนทั่วไปต้องคิดว่าคู่ความในคดีก็คือโจทก์จำเลยเท่านั้นคนฟ้องคนถูกฟ้องเท่านั้นคือคู่ความในคดีถูกต้องไหมครับแนวความคิดนี้ค่ะไม่ถูกต้องค่ะอาจารย์นะคะนะคะคู่ความนะตามกฎหมายเนี่ยคู่ความเนี่ยอาจเป็นได้กรณีดังต่อไปนี้บุคคลผู้ยื่นคําฟ้องโจท อย่างเงี้ยนะคะบุคคลผู้ถูกฟ้องจำเลยนะคะหรือบางกรณีบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนโจทและจำเลยแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นคู่ความอย่างเช่นผู้เยาว์อย่างเงี้ยนะคะก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือพ่อแม่อาจจะถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนผู้เยาว์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นคู่ความตามกฎหมายสี่ทนาย ทนายความก็ถือว่าเป็นคู่ความนะคะปกติเวลาเราฟ้องคดีสมัยนี้บางทีเราไม่ได้ทําเองเนาะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการจ้างทนายครับนะคะนักศึกษาดูถัดไปเลยค่ะตะกี้เนี่ยเป็นการเสนอคดีต่อศาลนะคะใครที่มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลก็คือถูกโต้ย้งสิทธิหรือว่าต้องการใช้สิทธิทางศาลทีนี้มาดูว่าอา้าวพอเกิดอาจาร,รย์พงศิธิ์ยืมเงินอาจารย์ไปแล้วไม่คืน นะคะคทีนี้จะฟ้องคดีอ่ะฟ้องที่ไหนอะ่ะสมมติเราอยู่จังหวัดจังหวัดท่าอาจารย์ท่าอจรราอจารย์มีกิ๊กจังหวัดไหนคะถาอันนี้ถามอาจารย์เอก,กอพงศ์นี่ว่าครับ <c oughs> น่จะได้คําตอบที่ชัดเจนกว่าค่ะตัวอย่างยกตัวอย่างก็ได้ค่ะท้าอาจารย์อยู่อุทัยแล้วกันอุทัยธานี <c oughs> อาจารย์อเอาเรื่องจริงมาพูดทําไมอะ่ะอาจารย์ครับนะคะสมมติสมมติว่าอุทัยอ่าสมมติว่าอุทัยไออย่างเงี้ยทาไงอ่ะนะคะเขายืมเงิน ที่อุทยัยฟ้องที่ไหนดีอ่ะฟ้องที่อุทยัยได้ไหมหรือว่าเอากลับมากรุงเทพฟ้องที่ศาลแพ่งได้ไหมนะคะอันนี้คือเขตศาลที่จะรับฟ้องคดีนะคะนักศึกษาลองดูเขตศาลนะคะตาม power point เขตศาลเนี่ยที่จะรับฟ้องคดีนะอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นบอกแล้วว่ามีคดีสองแบบคดีมีข้อพิพาทก็คือเป็นคำฟ้องนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทก็จะเป็นคำร้องขอในส่วนของคดีมีข้อพิพาทจะ มีสําคัญสําคัญละกันนะคะคําฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลกับคําฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาดีมารั์ในส่วนที่เป็นคําร้องในคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะก็จะมี2แบบก็คือคําร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาททั่วไปกับคาร้องขอให้ศาลมีคําสั่งตั้งผู้จัดก,การมรดกนะคะจริงๆมันอาจจะมีการเสนอคําฟ้องมากกว่านี้นะแต่ว่าอาจารย์ก็ยกเฉพาะสำคัญสำคัญหรือว่าเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นบ่อย,อยๆอนะคะ มาดูกรณีแรกค่ะคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะคะคเข้าใจว่านักศึกษาคงจะได้ได้ฟังการบรรยายไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะ,ค,ะคำฟอ้องในหนี้เหนือบุคคลนะคะก็คือฟ้องที่จำเลยม,มีภูมิย่ำหนาอยู่ในอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดฟ้องได้ศาลใดศาลหนึ่งนะคะค,คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหารีมารัพย์นะ เขาก็บอกว่าเสนอได้สองสารสารที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตสารหรือสารที่จำเลยม,มีภมูนี้ลำเนาอยู่ในเขตสาร,รนะคะต้องเลือกเอาสารใดสาลหนึ่งนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปฟ้องทั้งสองสารก็ไม่ได้เนาะอาจจะเป็นฟอ้องซ้าอาจจะเป็นฟ้องซ้ําฟ้องซ้ออะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเพราะนักศึกษาน่าจะศึกษามาแล้วนะคะทีนี้มาดูยื่นคําร้องขอในคดีไม่มีข้อผิพาดเอาทั่วไปก่อน เขาบอกว่าให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะคะก็คือยื่นได้สองศาลศาลใดศาลหนึ่งนั่นเองนะอ่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้แบ่งเป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร เขาบอกว่าคําร้องขอแต่งตั้งผู้จัดจาก,การมรดกเสนอที่ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิน้ำนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะคะถ้าเป็นกรณีที่2เจ้ามรดกไม่มีภูมิน้ำนาอยู่ในราชอาณาจากักรก็คือเสนอต่อศาลที่รัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลอันนี้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้1อันละกันนะคะสมมุติว่าในจันนะมีภูมิน้ำนาอยู่จังหวัดระนองไม่ใช่อุทัยนะคะ <c oughs> นะคะในจันมีมรดกที่ดินอยู่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะคะต่อมาในจันไปเที่ยวแล้วกันที่ภูเก็ตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ภูเก็ตนะกรณีที่อาจารย์ยกเนี่ยถามว่าถ้าภรรยาของในจันต้องการจะยื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดจาก,การมรดกยื่นได้ที่ศาลใดนะคะคาตอบก็คือต้องยื่น ที่ในศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิร่อนาวอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิร่องนาวอยู่ในราชอาณาจักร,รนะคะก็คือสามารถยื่นได้ที่ศาลจังหวัดระนองนั่นเองครับนะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นศาลที่จะยื่นเพื่อเสนอคดีนะคะอ่าทีนี้นะักศึกษากลับมาดูชาร์ตกันต่อนะคะสิทธิเสนอคดีแพ่งมาตรา55ไปแล้วนะคะยื่นคําฟ้องคําร้องขอยื่นต่อศาล ไหนได้บ้างนะคะเขตอำนาจศาลไปแล้วนะทีนี้พอยื่นเสร็จเข้าสู่ศาลชั้นต้นเราก็จะมาดูกันว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยวิธีพิจารณาสามัญน,นะคะเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาทั่วไปก่อนว่าเป็นอย่างไรในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยสิ่งที่น่าศึกษาต้องทราบก็คือจะมีการยื่นคําฟ้องนะคะยื่นคําฟ้องเสร็จก็จะมีการตรวจเอ,อ่ยยื่นคําฟ้องคําร้องขอก็ตามจะมีการตรวจคําฟ้องคําร้องขอเสร็จก็ส่งสําเนาคําฟ้อง ส่งไปให้จำเลยนะคะจำเลยก็จะมีการยื่นคำให้การก็จะมีการชี้สองสถานมีการชี้สองสถานเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีก็จะมีการสืบพยานแล้วก็ทำำําคําพิพากษาหรือคําสั่งนะคะทีนี้มาดูอันแรกนะคะการยื่นคําฟ้องนะการยื่นคําฟ้องนะคะก็จะต้องมีรายการในคําฟ้องเนี่ยตามที่กฎหมายกําหนดนะคะอันนี้อาจารย์ คำฟ้องเนี่ยสามารถแก้ไขคำฟ้องได้นะคะคไม่ใช่ยื่นไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแก้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนะคะคพอยื่นคําฟ้องไปเสร็จคําฟ้องหรือคําร้องขอก็ตามนะคะศาลจะมีการตรวจคําฟ้องหรือคําร้องขอนั้นๆแล้วก็อาจจะมีคําสั่งถ้าไม่ไม่ดีก็คืนนะคะคืนไปให้แก้หรือว่าอาจจะไม่รับคําฟ้อง หรือรับคำฟ้องนะคะถ้ารับคำฟ้องก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือศาลจะมีการออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องต่างๆให้แก่จำเลยนะคะเ,เพื่อแก้คดีโจทก์ก็ต้องร้องขอพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นภายใน7วันนะคะพอส่งสำเนาคำฟ้องไปให้จำเลยเสร็จจำเลยก็จะมีการยื่นคำให้การกลับมานะคะศาลก็จะมีการชี้2ส,สถานนะคะชี้2ส,สถานคืออะไรศาลก็จะ คำฟ้องกับคาให้การมาเทียบกันนั่นเองนะคะอันไหนที่โจทย์จำเลยรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะถ้าอันไหนโจทก์กับจำเลยไม่รับไม่ยอมรับกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเช่นอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าอาจารย์ย<ๆ>ืมเงินไปนะคะ,คะแล้วก็ไม่คืนก็เลยยื่นคําฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์ยืมเงินไปนะแล้วอาจารย์ไม่คืนอาจารย์ให้การมาว่ายืมจริงอย่างเงี้ย บอกว่าอาจารย์ยืมนะอาจารย์พงศิธ์บอกว่ายืมจริงก็ตรงกันนะคะก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะประเด็นว่ามีการยืมเงินกันจริงหรือเปล่าก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเอาใหม่บอกว่าฟ้องอาจารย์พงศิษฐ์ไปบอกาอาจารย์พงศิษฐ์ยืมเงินอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าไม่ได้ยืมนะคะแบบนี้เนี่ยคาฟ้องกับคาให้การในประเด็นว่ามีการยืมเงินกันหรือเปล่าไม่ตรงกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่ามีการทําสัญญาย,ยืมเงินกันจริงหรือเปล่า นะคะในประเด็นนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลก็คือการพิจารณาสืบพยานหลักฐานนะคะอาจารย์พงศิก็ต้องเอาคนที่อยู่ที่อุทัยมาเป็นพยานนะคะว่าได้ยืมเงินจริงหรือเปล่าขอบคุณครับค่ะนะคะนักศึกษาค่ะอาลองดู powerpoint นะคะต่อไปนะ อย่างที่อาจารย์บอกนะคะการชี้สองสถานนะก็มีประเด็นข้อพ anyway, ิพาทอะไรที and along, ่คู่ความรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทอะไรที่คู่ความโจทย์ก็จำเลยไม่รับกันก็เกิดเป็นอะไรที่รับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะอะไรที่ไม่รับกันไม่ยอมรับยังมีโต้เถียงกันอยู่ก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะคะอ่า เมื่อเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทก็เข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วก็สืบพยานหลักฐานนะคะในการพิจารณาคดีสืบพยานหลักฐานพยานหลักฐานแต่ละประเภทพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลก็จะมีขั้นตอนของการสืบแตกต่างกันขั้นตอนในการรับฟังช่างน้ําหนักนะคะแตกต่างกันอันนี้นะักศึกษาไปดูในรายละเอียดเองนะคะเมื่อสาร แล้วฟังพยานหลักฐานต่างๆนําสืบเรียบร้อยและชั่งน้าหนักแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการทำำําคําพิพากษาคําสั่งนะคะถ้าเป็นกรณีคดีที่มีข้อพิพาทศาลจะทําเป็นคําพิพากษาถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะศาลจะทําเป็นคําสั่งออกมานะคะโดยทั่วไปเวลาศาลทําคําสั่งนะคะคำสั่งของศาลก็จะต้องอ,อยู่ภายในคำฟ้องนะคะหรือว่าไม่เกินไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องนั่นเอง ะะที่ภากษาเกินกว่าที่ขอไม่ได้ขอพันหนึ่งให้3ล้านแบบนี้ไม่ได้ขอไปหาคนที่อุทัย4วันจะให้5วันไม่ได้นะคะครับค่ะอ่าถัดไปนะคะ,ะนักศึกษาลองดูคดีนะคะอ่าอย่างที่อาจารย์บอกคดีมี2แบบนะคะคดีสามัญน,นะคะกับวิสามัญอ่าทีนี้วิสามัญน,นะคะวิสามัญก็จะมีกระบวนการที่มัน มันแตกต่างกันออกไปนะคะคดีวิสามันอาจารย์ไปเร็วๆเนาะอ่าอันดับแรกนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเรและคดีไม่มีข้อยุ่งยากครับคดีประเภทนี้นะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือศาลจะมีวิธีพิจารณาที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่สับซ้อนไม่กินเวลานานถ้าพูดง่ายๆไม่กินเวลาสามปีห้าปี แต่คดีมโนสาเลคืออะไรครับค่ะคดีมโนสาเลนะคะคือคดีที่มีคําขอให้ปลดเรื่องทุกอันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ก็คือทุนทรัพย์นั่นเองต้องไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทก็คือเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์น้อยๆนะคะหรือคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอาสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ3 0 0ห0ื่นบาทก็น้อยๆอีกเหมือนกันนะคะคดีแบบนี้ก็กระบวนการพิจารณาหรือว่าขั้นตอนก็จะ สะดวกนะคะครับผมหรือว่าถ้าเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคืออะไรก็คือคดีที่โจทย์ฟ้องของให้ชําระเงินจํานวนแน่นอนตามตั๋วเงินนะคะซึ่งการรับรองหรือการชําระตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธเหล่านี้เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากถ้าศาลเห็นแบบนี้ศาลก็จะมีคําสั่งให้นําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจรารณาคดีมโนสาเล่มาบังคับใช้รกระบวนการก็จะเร็วมากขึ้นนะคะคการพิจรารณาคดีโดยขาดนัด อาจารย์สรุปง่ายๆแล้วกันก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนศาลนัดแล้วอะ่ะเราไม่มานะคะไม่ว่าจะเป็นนัดยื่นคาให้การหรือนัดพิจารณาก็ตามผลส่วนส่วนใหญ่อาจจะเป็นจําหน่ายคดีจากระบบก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันนะคะคการอนุญาโตตุลาการสรุปสั้นๆน,นะคะในบางกรณีเนี่ยกระบวนการดําเนินของศาลอาจจะอาจจะมีคดีเยอะเราช้านะคะคู่ความอาจจะไปใช้การอนุญาโตตุลาการคือมีการตั้ง ผู้ชี้ขาดนะคะคล้ายๆกับศาลนี่แหละแต่เขาจะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการขึ้นมานะคะก็จะมีกระบวนการและขั้นตอนที่พิเศษออกไปอีกนะคะ,อ,ะอีกอันนึงการดําเนินคดีแบบกลุ่มการดําเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยอันนี้นักศึกษาอาจจะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของของออนักปกครองท้องที่ก็ได้อาจจะมีคดีคนะคะเช่นอย่างที่เราเคยได้ยิน ซื้อรถมานะคะแล้วรถมีปัญหาแต่รถที่เป็นสเปคแบบนี้รุ่นนี้มีปัญหาเกือบทุกรุ่นนะคะถ้าเราเป็นผู้เสียหายแล้วเราไปฟ้องคดีเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะอาจจะไม่คุ้มหรืออาจจะเสียเวลาหรือถ้าเป็นบางเรื่องที่ทุนทรัพย์มาในน้อยที่ไม่ใช่รถเนี่ยอย่างแค่ซื้อซีดีมาแผ่นหนึ่งแล้วมีปัญหาจะไปฟ้องไหมคําตอบก็คือ เราซื้อมาแผ่นละประมาณ100เราอแล้วอาจจะไม่ฟ้องนะคะแบบนี้กฎหมายก็เลยบอกว่าไอ้คดีบางแบบแบบนี้สามารถให้ผู้เสียาหายเนี่ยรวมตัวกันนะคะแล้วก็มาฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได้ก็จะช่วยลดระยะเวลาลดขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งการดําเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยกฎหมายบอกว่าเฉพาะคดีประมาณ1นถึงสออันนี้แหละที่สามารถคือเ,เนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะก็จะมีคดีละเมิดคดีผิดสัญญา คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่างๆอเช่น<อ>กฎหมายสิ่งแวดล้อมการคุมค้มครองผู้บริโภคตะกี้ที่บอกท่านอาจารย์น่ะซื้อซีดีม,มาผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคผู้ขายเป็นผู้ประกอบการก็เข้าเงื่อนไขนี้ก็สามารถดําเนินคดีแบบกลุ่มได้ครับผมนะคะ่ะทีนี้นะคะอย่างที่บอกมีวิธีพิจารณาคดีทั่วไปวิธีพิจารณาสามัญนะคะเมื่อขั้นตอนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแล้วนะคะ เข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือถ้าคู่ความไม่พอใจนะคะคู่ความก็สามารถอุทธร์ได้นะคะแต่ก็มีมีว่าการอุทธร์เนี่ยไม่สามารถทำได้ทุกกรณีนะนะคะมีกรณีไหนบ้างที่ไม่ให้อุทธร์นะคะหลักๆก็จะมี4กรณีห้ามอุทธร์ในปัญหาข้อเท็จจริงรปัญหาข้อเท็จจริงคือปัญหาที่เถียงว่ามันมีการเกิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเช่นมีการยืมเงินกันหรือเปล่า บบะะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะห้ามอทธทณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในสารชั้นต้นถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคืออะไรประเด็นอะไรที่ไม่เคยพูดกันมาในสารชั้นต้นนะคะก็คือยกมาใหม่ในสารอทธทณ์ไม่ได้นั่นเองนะคะคห้ามอทธรณ์ในข้อที่ไม่เป็นสาระแกะคดีแปลว่าอะไรก็ตามที่มันอทธรอนแล้วมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคําสั่งคำพิพากษาของสารชั้นต้น เหล่านั้นถือว่าไม่เป็นสาระแก่คดีก็ไม่ให้อุทธร์นะคะข้อห้ามสุดท้ายก็คือห้ามอุทธร์คำสั่งระหว่างพิจารณาก็คือบาง <c oughs> ครั้งเนี่ยในกระบวนการพิจารณาเนี่ยอาจจะมีคำสั่ง <c oughs> ออกมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าคำสั่งอันนั้นๆเนี่ยห้ามอุทธร์ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะ <c oughs> อุทธรณ์ได้ทุกคดีใช่ค่ะไม่ใช่เราไม่พอใจผลตัดสินแล้วเราจะอุทธรณ์อุทธรณ์ไม่ได้ไม่ได้นะคะมันก็จะมีข้อห้ามของกฎหมายอยู่ใช่แล้วค่ะครับผมอ่านะคะทีนี้นะคะการยื่นอุทธรณ์นะจะต้องทําเป็นหนังสือโดยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะคะที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นนะคะทีนี้ดีกาถ้าคู่ความไม่พอใจไม่พอใจศาลอุทธรณ์อีกอยากจะดีกา ดีกาได้อีกนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกการดีกานักศึกษาต้องระวังนะแบ,บ่งเป็น2ช่วงถ้าเป็นการดีกาก่อนวันที่8พฤศจิกายน2558นะคะคอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิของคู่ความยื่นดีกาได้ถ้าไม่ไม่ขัดกับสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ยื่นหลังตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558อันนี้ต้องไปขออนุญาตจากศาลดีกาก่อน นะคะก็จะมีหลักเกณฑ์แหละที่เวลาศารดีกาพิจารณาว่าถ้าเป็นปัญหาสําคัญนะคะเช่นปัญหาที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยอะไรแบบนี้สารก็พิจารณาให้ดีกาได้นะคะก็จะมีรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารเองเนาะนะคะอ่าทีนี้อีกนิดนึงนะคะนักศึกษาลองดู powerpoint ะนะคะ ในระหว่างนะคะที่มีการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกรณีที่ทโจทหรือจำเลยนะคะอาจจะกลัวว่าสิ่งที่เราจะยื่นขอให้ศาลบังคับเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะคะก็อาจจะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาก็ได้ที่จะคุ้มครองนะคะให้อาจจะเป็นทรัพย์สินที่เราต้องการจะฟ้องเนี่ยให้ทรัพย์สินนั้นมันยังอยู่นะคะ,ะทีนี้ นะคะเรามาดูถ้าสมมุติว่าศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีศาลนะคะที่มีอำนาจในการบังคับคดีก็คือ,อ,อต้องเป็นศาลชั้นต้นนะคะที่พิจารณาคดีและชี้ขาดคดีนั้นนะคะบุคคลที่มีสิทธิขอให้บังคับคดีก็คือคู่ความหรือผู้ที่เป็นฝ่ายชนะคดีนั่นเอง ทีนี้มันจะมีอยู่นิดนึงค่ะบางครั้งเนี่ยในการบังคับคดีก็จะมีรัพย์บางอย่างนะคะที่ไม่อยู่ในข่ายการบังคับคดีอาจารย์ยกตัวอย่างให้เช่นเครื่องนุ่งห่มหลับนอนแบบนี้นะคะของส่วนตัวสัตว์สิ่งของที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพแบบนี้ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมตั้งแต่การยื่นคำฟ้องนะคะเข้าสู่ของศาลชั้นต้นการอุทธรดีกาจนกระทั่งการบังคับคดีนะคะ โอเคครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเราอัดแน่นเลยในช่วงนี้นะครับตั้งแต่การเสนอคดีจนถึงการบังคับคดีเลยะนะครับในหน่วย13นะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคบเพื่อที่จะทำความเข้าใจหรือว่ารับชมย้อนหลังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอเบรกไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ